ชาวบ้านจะพูดเสมอว่าการเยียวยาเนี่ยมันไม่ได้มีประสิทธิภาพหรือว่าไม่ได้เห็นผลขนาดนั้นแล้วก็ยังหนำซ้ำยังซ้ำเติมเขาได้ซ้ำว่าไอ้เงินแค่ 2,000 บาทเนี่ยเขาจะทำอะไรได้บ้างเหมือนมันล่าช้าแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันต้องมีเงื่อนไขอะค่ะเหมือนเขาอย่างชาวบ้านสะท้อนมาว่าเหมือนสำรวจไปแล้วแต่ว่าคุณต้องมีเงื่อนไขนู่นนี่นั่น1 2 3ลงมาถึงจะเข้าเกณฑ์ได้เท่านี้เท่านี้แล้วแบบว่าเหมือนคนที่สร้างบ้านที่ถาวรมั่นคงอะค่ะเหมือนจะได้รับน้อยกว่าที่คนที่แบบว่าบ้านที่ดูสภาพแบบไม่ค่อยมั่นคงถาวรแล้วก็คนในความคิดของชาวบ้านก็คือแบบว่าแล้วใครมันจะอยากสร้างบ้านที่มันถาวรมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบมันก็ทั่วเหมือนกันแต่ได้รับความช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาเนี่ยน้อยกว่าคนอื่นทั้งที่แบบว่าผลกระทบมันก็เหมือนกันก็คือหนักเหมือนกันอยู่ในชุมชนเดียวกันพื้นที่เดียวกันแต่ทำไมได้รับต่างกันอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ช่วยพิจารณาอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะอย่างอีกบ้านนึงก็คือเขาก็บอกว่านักศึกษามาอุบลเนี่ยมาเก็บข้อมูลหลายรอบแล้วแล้วก็แต่อันนี้ไม่ได้ว่านะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยหนูก็รู้สึกว่าก็เข้าใจแหละค่ะว่าเขาต้องการจริงๆเพราะถ้าเป็นหนูเนี่ยไปอยู่จุดๆนั้นจุดเดียวกับชาวบ้านเนี่ยก็อาจจะรู้สึกแบบเขาเหมือนกันค่ะแล้วก็สิ่งที่แบบว่าเขาอยากได้รับเหมือนเป็นค่าชดเชยอะค่ะก็ไม่เชิงว่าอยากได้รับหรอกแต่ว่าเป็นค่าความเสียหายเพราะว่าทุกอย่างมันคือความสูญเสียแต่ว่าก็คือเหมือนเขาก็พูดว่าเขาจะให้อย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็รอทั้งวันอะไรเงี้ยงานบางครั้งก็ไม่ได้ไปทำอะไรเงี้ยเขาก็คือรอให้มาสำรวจรอให้มาถามบ้างอะไรเงี้ยพอถามไปเขาก็บอกว่าให้รออีกก็คือชาวบ้านตอนนี้ก็คือต้องรออย่างเดียวเนี่ยค่ะสิ่งที่ดวงสะดุดหลังจากลงพื้นที่ไปกับน้องๆเนี่ยสะดุดเรื่องอะไรมากที่สุดโอ้โหมีเรื่องนึงที่ชาวบ้านพูดครับคือวันที่เราลงไปพื้นที่เนี่ยชาวบ้านเขาก็ตั้งตารอเนาะเขาบอกว่ารอมาจักหลายมื้อแล้วผมเป็นคนเหนือนะครับผมก็ฟังภาษาอีสานนะไม่เคยคล่องมากแต่ว่าเขาก็ออกมาด้วยตาที่มีความหวังเขาคิดว่าพวกเราอ่ะเป็นคณะที่จะมาสำรวจอย่างเงี้ยครับบางคนก็บอกว่าแม่จะไปแม่รอมา3อาทิตย์แล้วเนี่ยจะไปเนี่ยจะไปชลบุรีจะไปที่อื่นก็ไปไม่ได้มานั่งรอเขาไม่มาสำรวจสักทีอะไรเงี้ยครับเขาก็พูดไปบางคนนึกว่าเข้าใจผิดเปล่าเข้าใจผิดเปล่านึกว่าเราไปสำรวจเพื่อที่จะให้เงินเยียวยาใช่ครับเขาอะไรอย่างเงี้ยเลยเขาก็คิดอย่างเงี้ยเลยจริงๆทุกคนไม่ได้อยากได้รับการเยียวยาแต่ทุกคนอยากได้รับการป้องกันที่ดีและครอบคลุมมากที่สุด